พูดถึงเรื่องของเด็กอีกคนหนึ่งโอกาสน้อยกว่าคนอื่นเขาวันเด็กที่ผ่านมาเขียนจดหมายบอกครูบอกสิ่งที่ผมอยากได้ของขวัญวันเด็กคือขอให้มีข้าวกินให้อิ่มแค่นั้นพอคุณผู้ชมลองไปดูข้อความที่แชทแล้วก็เป็นข้อความภาพนิ่งนะครับที่ครูถามเด็กว่าอยากได้อะไรอยากได้อะไรช่วงวันเด็กที่ผ่านมาน้องภูมิคือเด็กคนนี้นะฮะคุณผู้ชมครับอายุแค่14เท่านั้นเองส่งแชทข้อความมาขอของขวัญวันเด็กอย่างที่บอกเลยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณครูก็เลยตัดสินใจกลับเข้าไปที่บ้านไปดูที่บ้านของน้องภูมิลองดูสภาพบ้านฮะคือน้องอยู่กับปู่อยู่กับย่าสภาพทรุดโทรมคือไม่คุ้มฟ้าคุ้มฝนเลยแล้วเขาบอกว่าอยากให้ที่บ้านมีอาหารกินอย่างพอเพียงไม่ขออย่างอื่นอีกเลยคือวันนี้ครูก็เลยตัดสินใจมอบค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนให้น้องด้วยนะฮะแล้วน้องเป็นเด็กดีนะดูใช้ชีวิตอยู่กับปู่อยู่กับย่าแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นน้องเรียนม.2แล้วผลการเรียนดีด้วยแต่ดูสภาพเป็นแบบนี้แล้วข้าวบางมื้อก็อิ่มบางมื้อก็ไม่พอกินบางมื้อต้องไปขอจากพระที่วัดใกล้บ้านบิณฑบาตผ่านมาก็เอามาช่วยบริจาคให้คุณผู้ชมครับเอาลองฟังเสียงน้องภูมิดูฮะทุกวันนี้ไม่มีข้าวกินบางวันก็ไม่มีจนหลวงพ่อผ่านมาบิณฑบาตจึงเขาจึงได้ให้กับข้าวกินให้ข้าวกินและบ้านนี้นะครับไม่รู้ว่าจะถล่มเมื่อไหร่เพราะว่าพื้นมันไม่ค่อยดีนะครับตอนนั้นหนูตัดสินใจยังไงลูกถึงทักคุณครูไปขอของขวัญวันเด็กเพราะเห็นว่าที่บ้านไม่มีอะไรกินแล้วครูเขาเป็นคนที่ให้ทุนเพื่อนผมความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงแบบว่าคือถ้าใครอยากจะช่วยนะฮะคุณผู้ชมครับน้องเรียนอยู่ที่โรงเรียนพัชรกิตยาภา2ตำบลประชาสุขสันต์อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรถ้าไปถึงสามารถติดต่อกับครูที่โรงเรียนได้เลยนะฮะครับถ้าอยากจะช่วยนะใช่ฮะเพราะคนสนับสนุนนะนี่คืออนาคตของชาติแล้วเด็กดีนะโอ้วันเด็กไม่อยากได้ของขวัญได้อยากให้กินอิ่มแต่ละมื้อกินน่ะค่ะอะท่านผู้ชมฮะพาไปเปิดประสบการณ์ใหม่หน่อยนะครับเผื่อวันเด็กหรือวันไหนๆเนี่ยท่านผู้ชมหวังสิ่งนี้แต่ไม่มีประสบการณ์เราพาไปหวาดเสียวจังเลยโรงแรมม่านรูดเผื่อใครยังไม่เคยเข้านะเคยไหมฮะยังไม่เคยแน่ใจเหรอฮะแน่ใจเหรอฮะถ้าอย่างนั้นพาไปเลยครับโรงแรมม่านรูดแห่งนี้ที่ฉะเชิงเทราแล้วทำไมถึงพาไปอ๋อพ่อหนุ่มคนที่ชื่อกวินเนี่ยไปเปิดโรงแรมม่านรูดตั้งแต่เที่ยงนะควรจะเช็คเอาท์ตั้งแต่บ่าย3ก็คือหมดเวลา3ชั่วโมง500ไงเพราะว่าไม่ออกนะฮะไม่ออกเสร็จแล้วยังไงตอนเย็นนะฮะก็ยังไม่ออกทั้งที่สับคัทเอาท์ลงนะก็ไปสับคัทเอาท์เปิดไฟใหม่จนต้องเชิญตำรวจมาแล้วถามว่าไปกับใครตอนแรกไปกับคู่ขานี่ฮะตำรวจต้องเข้าไปในห้องฮะแล้วก็ไปส่องหาสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายกวินคนนี้อย่างที่บอกครับมาเปิดโรงแรมกับคู่ขาเที่ยงเมื่อวานนี้นะฮะหมดเวลา3ชั่วโมงไม่ออกนะฮะแม่บ้านมาเคาะแล้วทําความสะอาดขอให้ออกเถอะไม่ออกฮะสับคัทเอาท์ลงก็ไปสับคัทเอาท์ใหม่นะฮะจนพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเห็นป่ะว่าโหกําลังเปิดแอร์ฉ่ําเลยเค้าสับคัทเอาท์ลงแล้วนะก็ไปสับขึ้นใหม่ไงอ้าวฮะอย่างงี้ก็มีด้วยเหรอเอออย่างงี้ฮะเสร็จแล้วยังไงต่อเอาอยู่ตรงไหนครับคัทเอาท์อยู่หน้าห้องแสดงว่าเจ้าตัวเปิดไปสับขึ้นไงนะแล้วก็แบบนั่งเล่นโทรศัพท์แบบสบายชิลนะเจรจาก็ไม่ไปสุดท้ายต้องเรียกตำรวจสภ.เมืองฉะเชิงเทรามาตำรวจมาฮะอย่างที่บอกไม่พบสิ่งผิดกฎหมายก็เลยพามานั่งที่หน้าโรงแรมนะประเด็นก็คือรู้เบอร์โทรศัพท์ของแม่นายกวินนะฮะโทรไปหาแม่นายกวินแม่นายกวินบอกอ๋อพาไปที่สภ.ฉะเชิงเทราก่อนเลยเดี๋ยวจะไปรับตัวลูกชายฮะนี่ฮะสุดท้ายก็คือต้องเชิญตัวกวินพาไปที่สภ.ก่อนแต่อย่างนี้ก็มีด้วยนะฮะหมดเวลา3ชั่วโมงแล้วไม่ออกออนะนอนเล่นสบายเขาสับคัทเอาท์ลงแล้วก็ยังสับขึ้นอีกไม่ได้ฉันมีคำถามก็ทำไมไม่จ่ายเพิ่มล่ะคะจะได้อยู่ต่อเขาพอใจแค่นี้เหรอฮะซึ่งจริงๆมันไม่ถูกทั้งนั้นนะแล้วเห็นว่าคู่ขากวินเนี่ยออกไปแล้วครับเหลือแต่กวินฮะดูฮะคู่ขาก็ไม่อยู่แล้วนะดูฮะสุดท้ายก็ต้องพาไปที่สภ.เมืองฉะเชิงเทราแม่นายกวินมารับตัวต่อโอ้แต่ว่านายกวินเนี่ยเห็นตามรายงานก็บอกเหมือนกับเป็นเด็กที่ไม่ค่อยปกติอันนั้นส่วนหนึ่งค่ะอ้าวคุณผู้ชมครับ